บางจุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณจิรมนเตชาวิริพรผู้บริหารบริษัทไนสตาร์65จำกัดที่ล่าสุดมีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรางวัลคนดีของสังคมสาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่นซึ่งงานนี้จะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังดีกว่าค่ะชาวิริพรค่ะบริษัทนายสตาร์65จำกัดค่ะถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นกับการที่มารับรางวัลวันนี้สุดไหนบ้างคะดีใจมากเลยก็เกินคาดค่ะค่ะเห็นบอกว่าวันนี้จะมีลายผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เป็นอย่างไรบ้างคะในหลายธุรกิจตรงนี้ค่ะพี่อุปกรณ์การแพทย์ช่วงนี้เป็นงานที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็เรานำเข้าเสนอวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการแพทย์โดยเฉพาะพวกถุงมือยางนะคะแล้วตอนนี้เราเริ่มขึ้นแบรนด์ใหม่แล้วก็ขออย.อะไรพวกนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของบริษัทเองเมื่อก่อนนะคะมีทุกตัวเยอะเยอะมากแต่ว่าส่วนมากตอนนี้ราคาที่เราผลิตแล้วก็ส่งออกโดยส่งไปยุโรปอเมริกามันเริ่มจากที่ว่าเราทำธุรกิจมาหลายๆตัวนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราก็ทำมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้พอดีเรามีเรื่องคลัสเตอร์กับลูกค้าเก่าๆที่เขาถามหาอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะถุงมือยางในไทยซึ่งเป็นหับอยู่ตอนนี้เราก็เลยเริ่มสนใจธุรกิจตัวนี้แล้วก็นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ผลิตเป็นถุงมือยางพวกไนตรายอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ส่งออกให้กับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นRed Oceanนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยปกติแล้วมันไม่ได้แข่งกับใครหรอกเพราะว่าดีมานด์มันเยอะเนื่องจากตอนนี้ช่วงนี้มันมีเรื่องโรคระบาดอยู่นะคะดีมานด์ค่อนข้างเยอะขายเนี่ยไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องวัตถุดิบนะคะจริงๆแล้วลูกค้าจะดีลเราได้ตรงนะคะเพราะเขาจะเซิร์ชหาเราเจอนะคะแล้วก็การทำธุรกิจคือเราใช้แบบระบบทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลเราไม่ได้รับเรื่องที่มันจะเป็นอันตรายการสูญเสียงอะไรนะคะแต่เราต้องเช็คด้วยว่าลูกค้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางการตลาดตอนนี้คือเรานำเข้าเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรนะคะจากจีนอยู่ประมาณตอนนี้นะคะที่เราทำ LC ส่งไปแล้วเนี่ยประมาณ200เครื่องนะคะแล้วก็ผลิตได้ประมาณวันนึงเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยได้ที่1ล้าน6แสนชิ้นนะคะต่อวันก็คิดว่าน่าจะทันกับผู้บริโภคกับลูกค้าอยู่ค่ะความต้องการในการผลิตกับความต้องการของตลาดมันดีมานด์เยอะมากนะคะผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันนี่จะมีการขยายเพิ่มไหมคะขยายค่ะตอนนี้คือที่เราทำคือเริ่มขยายเพื่อสั่งเครื่องจักรเพิ่มอีก200เครื่องค่ะก็โรงงานก็ขยายเพิ่มค่ะคาดว่าในปีหน้าก็สามารถที่จะรองรับแล้วก็ผลิตให้กับต่างประเทศได้ทันทันค่ะเพราะว่าเราจะทำออเดอร์ให้กับลูกค้าที่เรารับค่ะเราจะขยายเครื่องจักรตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะเข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะชื่อเดียวกับบริษัทเลย nightstar65.com แล้วก็จะมีโปรไฟล์อะไรต่างๆที่เราเคยทำอยู่นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้ถ้าเสิร์ชหา nightstar ก็จะเจอหลายเว็บไซต์เพราะว่าเราจะมีหลายธุรกิจค่ะก็ลองเลือกดูค่ะช่อง8 Thailand News